สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนกระต่ายไม่แปรงฟันไปฟังกันเลยกระต่ายน้อยผู้ที่ชื่นชอบแครอทเป็นพิเศษแต่ที่พิเศษและชอบมากกว่าแครอทเนี่ยก็คือลูกอมและขนมหวานแต่ที่สำคัญเนี่ยนะเจ้ากระต่ายเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการแปรงฟันมากนักแม้ว่าลุงหมีเนี่ยจะคอยเตือนให้เจ้ากระต่ายแปรงฟันอยู่เสมอก็ตามแล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดฟันปวดอย่างรุนแรงปวดฟันมากจนกินข้าวเช้าไม่ได้เลยละโอ้ยนี่เจ้ากระต่ายเธอเป็นอะไรของเธอฮะร้องเสียงดังโอดครวญสลั่นฟาร์มเลยอ่ะก็ฟันของฉันนะสิ T O O T H tooth ฟัน T O O T H tooth ฟันฉันปวดฉันปวดฟันนะสิเจ้าดิ้งจอ Toothache T O O T H A C H E Toothache ปวดฟัน T O O T H A C H E Toothache ปวดฟันโอ้เอาเอาเอาอดทนหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันนะเอ้ยนอนนอนลุงหมีมานอนแล้วอ้าวอ้าวใครเป็นอะไรล่ะเนี่ยฮะลุงหมีได้ยินเสียงร้องซะดังลั่นเหมือนเจ็บปวดมากไกลเนี่ยฮะใครเป็นอะไรเออก็เจ้ากระต่ายนะสิครับเนี่ยลุงหมีทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ไหนไหนไหนมานี่มานี่มาให้ลุงหมีดูหน่อยสิมามามาอ้าปากกว้างๆหน่อยสิให้ลุงหมีดูหน่อยอีกอีกลุงยังไม่เห็นให้กว้างกว่านี้อีกหน่อยไอ้เฮ้ยยังครับลุงหมีอีกนิดเดียวนิดเดียวทนหน่อยทนหน่อยกระต่ายเว้ยแกเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไหนไหนเอียงซ้ายหน่อยนิดนึงโอ้โหโอ้โหลุงหมีรู้แล้วล่ะว่าเจ้ากระต่ายเป็นอะไรเธอฝันผุ tooth decay T O O T H D E C A Y tooth decay ฝันผุ T O O T H D E C A Y tooth decay ฟันผุฟันผุนั่นไงลิงจ๋อว่าแล้วเชียวเจ้ากระต่ายต้องฟันผุสักวันแน่นอนเลยครับเพราะว่าเวลาเจ้ากระต่ายเนี่ยกินลูกอมขนมหวานแล้วก็ไม่ค่อยชอบแปรงฟันครับบางวันก็ไม่ยอมแปรงฟันก่อนนอนด้วยล่ะครับลุงหมีโอ้ยเจ้าลิงจ๋ออย่าซ้ำเติมกันสิแค่นี้ก็ปวดฟันจะแย่อยู่แล้วโอเคโอเคงั้นฉันไม่ว่าเธอแล้วฉันขอโทษแล้วกันนะอ้าวอย่างนี้ลุงหมีคิดว่ากระต่ายเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่านะ Hospital H O S P I T A L Hospital โรงพยาบาล H O S P I T A L Hospital โรงพยาบาลไปหาคุณหมอฟันใช่ไหมครับลิงจ๋อรู้จัก Dentist D E N T I S T Dentist หมอฟัน D E N T I
ใช่แล้วจ้ะคุณหมอฟันเนี่ยจะช่วยกระต่ายให้หายปวดฟันยังไงล่ะไปครับงั้นเราไปกันเลยนะครับลุงหมีกระต่ายไม่ไหวแล้วครับกระต่ายปวดฟันจนปวดหัวไปหมดแล้วครับแล้วลุงหมีลิงจ๋อก็พาเจ้ากระต่ายไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาคุณหมอฟันให้ช่วยรักษาฟันผุของเจ้ากระต่ายสวัสดีจ้ากระต่ายน้อยสวัสดีครับพี่นางพยาบาล Nurse N U R S E Nurse นางพยาบาล N U R S E Nurseนางพยาบาลเดี๋ยวพี่จะพากระต่ายน้อยเข้าไปหาคุณหมอฟันนะคะคุณหมอจะช่วยรักษาฟันให้กระต่ายคุณพี่พยาบาลครับกระต่ายอยากให้ลุงหมีกับลิงจ๋อเข้าไปด้วยได้ไหมครับอ๋อไม่ได้นะจ๊ะญาติคนไข้จะต้องรออยู่ข้างนอกก่อนแต่กระต่ายไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่พยาบาลจะอยู่เป็นเพื่อนกระต่ายเองจ้าคุณหมอฟันและนางพยาบาลทำการรักษาและซ่อมแซมฟันของกระต่ายโดยใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อทำความสะอาดฟันผุและอุดรูในฟันอย่างนุ่มนวลรวดเร็วและง่ายดายจนเจ้ากระต่ายเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าคุณหมอฟันเนี่ยได้ทำฟันของเจ้ากระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวเสร็จแล้วจ้ากระต่ายเธอเก่งมากเลยนะอืมใช่เอาละกระต่ายน้อยต่อไปเนี้ยนะเธอจะต้องแปรงฟันทุกเช้าและทุกคืนก่อนนอนด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวหมอจะมอบสติ๊กเกอร์ใบรับรองให้เจ้ากระต่ายนะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ฟันผุแล้วนะกระต่ายน้อยภูมิใจในใบรับรองของเขามากจนแทบจะรอไม่ไหวที่จะแสดงให้ลุงหมีและลิงจ๋อดูนี่ลุงหมีลิงจ๋อตอนนี้กระต่ายเป็นเด็กที่ฟันไม่ผุแล้วนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะเจ้ากระต่ายฉันดีใจด้วยนะแต่หลังจากเนี้ยกระต่ายน้อยจะต้องดูแลรักษาสุขภาพฟันของตัวเองให้ดีด้วยนะกระต่ายน้อยสัญญาเลยครับลุงหมีและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระต่ายน้อยตั้งใจที่จะแปรงฟันทุกเช้าและทุกคืนก่อนนอนกระต่ายน้อยเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการกลับไปปวดฟันและฟันผุอีกแล้วและก็ต้องไปหาหมอฟันเพื่ออุดฟันแต่การไปหาหมอฟันเนี่ยนะครับเด็กๆมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยและคุณหมอฟันก็พร้อมที่จะช่วยดูแลรักษาฟันของทุกๆคนแต่เด็กๆเนี่ยต้องแปรงฟันทุกเช้าและทุกคืนก่อนนอนเหมือนเจ้ากระต่ายน้อยด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอฟันบ่อยๆยังไงล่ะครับรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ